นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่หนึ่งโยนิโสมนสิการกับความคิดพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสามส่วนคือปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาและปฏิเวทศาสนาโยนิโสมนสิการเป็นธรรมะที่ปรากฏทั่วไปโดยเฉพาะปฏิเวทศาสนาและปฏิบัติศาสนาโยนิโสมนสิการเป็นธรรมะที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งดังในคัมภีร์ขุททกนิกายอิติวุฒกะปฐมเสขสูตรข้อ194พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าธรรมะอย่างอื่นอันมีอุปการะมากเพื่อบรรลุประโยชน์อันสูงสุดแห่งภิกษุผู้เป็นเสขะเหมือนโยนิโสมนสิการไม่มีเลยภิกษุเริ่มตั้งไว้ซึ่งมนสิการโดยแยบคายพึงบรรลุนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งทุกข์ได้แม้ในพระวินัยปิฎกมหาวรรคข้อ35พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงความสำคัญของโยนิโสมนสิการไว้ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเพราะตั้งความเพียรไว้โดยแยบคายเราจึงบรรลุอนุตตรวิมุตติคืออรหัตผลวิมุตติจึงได้ทำอนุตตรวิมุตติให้แจ้งแม้พวกเธอก็บรรลุอนุตตรวิมุตติเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเพราะตั้งความเพียรไว้โดยแยบคายหลักฐานอีกแห่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโยนิโสมนสิการเป็นธรรมะที่ปฏิบัติแล้วทำให้เข้าถึงปฏิเวทศาสนาคืออัตถกถามัชฌิมานิกายมูลปัณณาสสัพพาสวะสังวรสูตรหน้า158กล่าวไว้โดยปริยายว่าโยนิโสมนสิการเป็นเสมือนประตูไปสู่มรรคผลนิพพานดังนี้บัณฑิตพึงเข้าใจว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งปวงย่อมมีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่เพื่อยังโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นข้อความในอรรถกถาและพระสูตรต่างๆที่นำมาข้างต้นแสดงว่าโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากทำให้การเจริญกุศลไปถึงขั้นมรรคผลนิพพานได้นอกจากนี้โยนิโสมนสิการยังมีบทบาทสำคัญต่อปฏิบัติศาสนาดังอรรถกถาขุททกนิกายอุทานอุปปาติสูตรหน้า651กล่าวดังนี้สมัยพุทธกาลตลอด1 วัน 1 คืนในวันอุโบสถชาวเมืองสาวัตถีเข้าไปในพระวิหารเชตวันเพื่อชำระอุโบสถในวงเล็บอุโบสถศีลให้สะอาดและเพื่อพอกพูนโยนิโสมนสิการข้อความในอรรถกถาดังกล่าวเป็นเสมือนลายแทงที่ชี้ขุมทรัพย์ให้กับชาวโลกยุคนี้เพราะสมัยนี้การปฏิบัติธรรมไม่มีโยนิโสมนสิการเลย
วิธีปฏิบัติก็ต่างๆกันไปผู้ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกตลอดจนอรรถกถาและฎีกามาก่อนย่อมยากที่จะวินิจฉัยว่าแนวทางปฏิบัติใดผิดถูกประการใดตรงตามพระธรรมวินัยหรือไม่เพราะต่างก็อ้างว่ามาจากพระไตรปิฎกด้วยกันทั้งนั้นแต่วิธีปฏิบัติกลับต่างกันไปดังในวงการปฏิบัติธรรมยังมีการโต้เถียงกันอยู่ดังนั้นข้อความที่ว่าชาวสาวัตถีเข้าไปในพระเชตวันวิหารในวันอุโบสถเพื่อพอกพูนโยนิโสมนสิการข้อความนี้ทำให้เห็นภาพการปฏิบัติธรรมของบุคคลสมัยพุทธกาลว่าท่านปฏิบัติธรรมกันอย่างไรความหมายของโยนิโสมนสิการโดยศัพท์โยนิโสมนสิการประกอบไปด้วยคำโยนิโสกับมนสิการโยนิโสมาจากโยนิแปลว่าเหตุแหล่งเกิดปัญญาแยบคายส่วนมนสิการอรรถกถาธรรมสังคณีหน้า350แปลว่าการกระทำไว้ในใจรวมความแล้วแปลว่าการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายหรือการใส่ใจโดยอุบายแยบคายโยนิโสมนสิการเป็นความคิดความหมายตามพยัญชนะดังกล่าวแสดงว่าโยนิโสมนสิการเป็นเรื่องของความคิดดังอรรถกถามัชฌิมานิกายมูลปัณณาสสัพพาสวะสังวรสูตรหน้า157แสดงไว้ชัดเจนว่าโยนิโสมนสิการเป็นความคิดดังนี้ที่ชื่อว่าโยนิโสมนสิการได้แก่การกระทำไว้ในใจโดยถูกอุบายการกระทำไว้ในใจโดยถูกทางการนึกการน้อมนึกการผูกใจการใฝ่ใจการทำไว้ในใจและอื่นๆหลักฐานอีกแห่งหนึ่งในอรรถกถาพุทธกนิกายอิติวุตถกะปฐมเสกสูตรหน้า118แสดงว่าโยนิโสมนสิการเป็นเรื่องการตรึกนึกคิดดังนี้บทว่าเอวังพหุปการังยะถะยิดังโยนิโสมนสิการโรได้แก่มนสิการโดยอุบายมนสิการโดยครองธรรมมนสิการโดยในอนิจจลักษณะเป็นต้นว่าเป็นของไม่เที่ยงหรือการพิจารณาการตามพิจารณาการรำพึงการใคร่ครวญการใส่ใจอนุโลมในของไม่เที่ยงนี้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการคำว่าคิดมาในศัพท์ต่างๆที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเช่นจินตะอาวัชนะวิตกะสังกัปปะเป็นต้นอิทธิพลของความคิดบรรดาปัจจัยทั้งหลายที่มีผลต่อชีวิตสัตว์โลกนั้นความคิดมีอิทธิพลมากส
ัตว์จะไปเกิดในภพภูมิใดก็เพราะความคิดพาไปถ้าใกล้ตายคิดไม่ดีอกุศลจิตก็พาไปสู่ทุกขติถ้าคิดดีกุศลจิตก็พาไปสู่สุขติครั้นเกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์ประเภทใดรูปร่างอย่างไรจะสุขหรือทุกข์อย่างไรก็เป็นผลมาจากความคิดแม้มรรคผลก็มาจากความคิดความคิดของปุถุชนทั่วไปมีสองประเภทดังนี้ความคิดฝ่ายกุศลเรียกว่ากุศลวิตกได้แก่เนกขัมมะวิตกอัพยาปาทะวิตกอวิหิงสาวิตกความคิดนี้ยิ่งคิดยิ่งตรึกยิ่งทำไว้ในใจเสมอก็ทำให้อกุศลหายไปกุศลเจริญขึ้นความคิดฝ่ายอกุศลเรียกว่าอกุศลวิตกเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกความคิดประเภทนี้ยิ่งคิดยิ่งตรึกก็ทำให้กุศลหายไปอกุศลเจริญขึ้นในมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสทเวทาวิตักสูตรข้อ252หน้า216ถึง217พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอิทธิพลของความคิดไว้ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใจมากๆเธอก็จะน้อมใจไปข้างวิตกนั้นๆและอื่นๆเช่นถ้าตรึกถึงกามวิตกมากๆก็จะทำให้ใจโน้มไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งจะทำให้ละเนกขัมมะวิตกเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมะวิตกนั้นตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเราก็ไม่เห็นภัยอันบังเกิดขึ้นจากเนกขัมมะวิตกนั้นเลยโยนิโสมนสิการตามนัยยะพระอภิธรรมและพระสูตรโยนิโสมนสิการตามนัยยะพระอภิธรรมกล่าวเป็นหลักการทั่วๆไปว่าในเครื่องหมายคำพูดความคิดใดๆของบุคคลใดๆที่เป็นเหตุให้เกิดกุศลจิตเช่นเกิดเมตตาเป็นต้นความคิดนี้เป็นโยนิโสมนสิการปิดเครื่องหมายคำพูดดังนั้นไม่ว่าบุคคลใดเชื้อชาติใดศาสนาใดต่างเคยโยนิโสมนสิการมาแล้วทั้งนั้นเพราะทุกคนเคยมีกุศลจิตมาแล้วเช่นเคยให้ทานเป็นต้นในคัมภีร์มิลินทปัญหาพระนาคเสนเถระกล่าวว่าแม้สัตว์เดรัจฉานเช่นแพะแกะโคกระบือก็มีโยนิโสมนสิการบ้างในบางครั้งเช่นกุศลจิตเกิดเมื่อให้นมลูกเป็นต้นโยนิโสมนสิการดังกล่าวเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวย่อมเกิดไม่มากเกิดไม่บ่อยโอกาสพัฒนาให้เพิ่มขึ้นจึงไม่มีส่วนโยนิโสมนสิการตามนัยยะพระสูตรแม้มีหลักการเดียวกันกับพระอภิธรรม
แต่โยนิโสมนสิการในพระสูตรมุ่งไปที่โยนิโสมนสิการให้เกิดกุศลขั้นสูงตั้งแต่กามาวจรกุศลขั้นทานขั้นศีลไปจนถึงโลกุตตรกุศลในพระสูตรทั่วไปพระพุทธองค์ทรงแสดงลักษณะเหตุเกิดความดับคุณโยนิโสมนสิการโทษอโยนิโสมนสิการเพื่อยังพุทธบริษัทให้เกิดปัญญารู้วิธีเพิ่มพูนโยนิโสมนสิการเพื่อให้เกิดโลกุตตรกุศลประเภทโยนิโสมนสิการในพุทธธรรมฉบับปี41หน้า670พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ในวงเล็บปออประยุตโตได้รวบรวมความหมายของโยนิโสมนสิการจากพระบาลีจากอรรถกถาและดีกาแสดงลักษณะความคิดที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดกุศลไว้4ประเภทดังนี้ 1. อุปายะมนสิการเป็นการกระทำไว้ในใจหรือความใส่ใจด้วยความแยบคายหรือฉลาดคิดอันเป็นเหตุใกล้ให้กุศลเกิดเช่นคิดแล้วทำให้เข้าถึงความจริงหรือคิดแล้วเปลี่ยนอกุศลมาเป็นกุศลได้หรือทำให้กุศลที่มีอยู่มีมากขึ้นเป็นต้น 2. ปฐมนสิการเป็นการกระทำไว้ในใจหรือความใส่ใจให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเช่นคิดในกรอบของกุศลกรรมบท10หรือคิดอยู่ในคันลองของไตรสิกขาหรือในกรอบของไตรลักษณ์ความคิดนี้เป็นเหตุใกล้ให้กุศลจิตเกิดเป็นต้น 3. การณมนสิการเป็นการกระทำไว้ในใจในเชิงวิเคราะห์วิจัยเป็นการคิดค้นหาความจริงหรือคิดสอบสวนหาเหตุผลดังในคืนตรัสรู้พระโพธิสัตว์มีปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์ทรงวิจัยค้นหาสัจจะว่าอะไรหนอเป็นเหตุให้อุปาทานขันธ์ 5เกิดชาติแล้วชาติเล่าเป็นต้น 4. อุปาทกะมนสิการเป็นความคิดที่ทำให้เกิดผลเช่นกลัวภัยในวัฏฏะเมื่อคิดถึงชาติชรามรณะหรือเกิดวิริยะเมื่อได้อ่านจริยาปิฎกเล่าถึงสมัยพระโพธิสัตว์สละราชสมบัติออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าต้องเสวยแต่ผลไม้ใบไม้รากไม้อยู่ในกระท่อมใบไม้แต่ก็บำเพ็ญเพียรจนได้ฌานสมาบัติแต่ยุคนี้เราเจริญสมาธิในห้องแอร์มีอาหารบริบูรณ์แล้วเราจะไม่เพียรปฏิบัติให้ได้ฌานบ้างหรือรายละเอียดของแต่ละประเภทความคิดจักได้กล่าวในบทต่อไป